แอปเบอร์รี่น้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์แบบผงชงอร่อยรสสตรอเบอร์รี่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเคลียร์แล้วสบายใจเคลียร์ด่วนเคลียร์ไวบริการเคลียร์ทั่วไทยเรื่องนี้ต้องเคลียร์ผมอยู่กับคุณผู้ชมในวันอังคารที่8ตุลาคม2567อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปในตอนต้นรายการครับคดีของการชุมนุมที่ตากใบแล้วจนกระทั่งนำไปสู่การสลายการชุมนุมจับกุมและมีผู้สูญเสียที่เกิดขึ้นในวันที่25ตุลาคม2547นับจนถึงวันนี้เกือบจะครบ20ปีเต็มมีการฟ้องร้องดำเนินคดีนายทหารนายตำรวจข้าราชการในระดับสูงเป็นจำนวนหลายรายแต่เชื่อไหมครับคุณผู้ชมคดีนี้กำลังจะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคม2567แต่ปรากฏว่าผู้ที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีซึ่งยังไม่สามารถที่จะบอกว่าเป็นคนผิด 100% เต็มเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแบบเต็มรูปแบบแม้แต่คนเดียวและนี่แหละครับเป็นชนวนเหตุเบื้องต้นที่เราจะคุยกันวันนี้ว่าความยุติธรรมที่มาช้าใช่ความอยุติธรรมหรือไม่ผมอยู่กับพลโทภราดรพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมวครับเสแมวครับขออนุญาตเรียกเป็นพี่แมวกันละกันเสแมวดีครับต้นเสแมวพี่แมวได้หมดครับผมครับอย่างที่เห็นครับเราย้อนกันนิดนึงครับผมขออนุญาตสั้นๆได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น25ตุลาคม2547ถูกต้องไหมใช่ครับเกิดจากการที่ประชาชนเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชุดรักษาความหมู่บ้านคนถูกจับแค่6คนนะเขาถูกจับแค่6คนและจากนั้นไอ้ผู้มาชุมนุมเนี่ยมันลุกลามและยอดสูงขึ้นถึงพันกว่าคนถูกใช่ครับเขาไปชุมนุมที่หน้าสถานีตำรวจภูธรตากใบเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมความเป็นธรรมคือถ้าตอนนั้นรปภถ้าตอนนั้นคุยกันสักตั้งแต่แรกคือคนมาเยอะแน่ใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาเหมือนกับว่ามันก็มีอะไรในใจอยู่แล้วมันมีความคลุกคลุนในใจแล้วเดี๋ยวจะไล่ย้อนให้เห็นใช่ครับแต่ตอนแรกมันยังไม่ถึงขนาดเกิดความไม่สงบเกิดขึ้นถูกต้องใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับแต่สุดท้ายบานปลายไปว่าไปเรียกร้อง6คนก็เลยมีการสลายการชุมนุมใช่ครับแล้วก็จับกุมถูกต้องครับไอ้จับกุมยังไม่เท่าไหร่ครับจับ1,370คนครับแต่โยนขึ้นรถทีนี้เสียชีวิต85นั่นแหละโอ้โหโอ้โหมันเป็นยังไงวันนั้นย้อนสั้นๆอีกนิดว่ามันเกิดจากอะไรจริงๆก่อนอื่นมันเป็นเรื่องเศร้าที่เราจะต้องขอคารวะและเคารพกับดวงวิญญาณผู้สูญเสียผมได้คุยกับพลโทภราดร บอกว่าการทำรายการวันนี้แบบนี้เนี่ยลำบากทั้งผมและคุณภราดรแต่ว่าเราต้องการให้มันเกิดความจริงไม่ได้ต้องการที่จะไปร่วงล้ำก้ำเกินใครและที่สำคัญที่สุดผมพลโทภราดรท็อปนิวส์และฝ่ายรายการทุกคนยังคงขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทุกคนที่เกิดขึ้น ในทุกเหตุการณ์ด้วยซ้ำนะครับเชิญครับตอนนี้ก็เนี่ยกรณีที่มันเกิดขึ้นที่ตากใบเนี่ยไอ้ความคลุกรุ่นเนี่ยจริงๆถ้าเราย้อนไปสักนิดเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี47ทั้งนั้นคือตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยที่มีการปล้นปืนที่ค่ายปีเหล็งค่ายกรมหลวงนราธิวาสคือกองพันนานพัฒนาที่4ที่เจาะไอร้องนราธิวาสและอันเนี้ยปืนถูกปล้นไปเป็นจำนวนเป็น100กระบอกครับคล้ายๆไอ้บรรยากาศตรงเนี้ยมันเป็นความคลุกรุ่นในใจละของฝ่ายกองทัพมกราคม2547พลโทภราดรบอกว่ามันเริ่มแล้วแผลแรกนะครับที่ทหารกับผู้ก่อความไม่สงบผู้เห็นต่างเนี่ยมันมีในใจแล้วแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์อันนี้ยิ่งเศร้าสลดอีกที่มัสยิดคือเซครับก็ประมาณ28เมษายน47อีกอ่ะก็คืออีกเพียงแค่4เดือนเองเท่านั้นล่ะก็มันมีเกิดการปะทะที่ฐานปฏิบัติการตั้ง10กว่าจุดและสุดท้ายก็มาเกิดการล้อมปราบที่ปลายทางที่มัสยิดกือเซและเหตุการณ์ตรงนี้ที่มีการปะทะหลายจุดเนี่ยทำให้เกิดมีการเสียชีวิตจริงๆประมาณ108ศพอันนี้ก็มีความคุกรุ่นหนักเข้าไปอีกจากนั้นมาตอนนี้ก็มาเจอเหตุการณ์ตากใบคือ25ตุลา47อีกเหมือนกันผู้เสียชีวิตในกือเซวันนั้นถ้าตามข่าวก่อนนะ คุณผู้ชมก็คือเป็นกลุ่มต้องบอกว่าเป็นกลุ่มของพี่น้องใช่ครับลูกๆหลานๆวัยรุ่นที่อยู่ในตรงนั้นแหละใช่ครับแต่เอาล่ะเขาก็มีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบจริงๆใช่ครับใช่จากไอ้การปฏิบัติการตามฐานปฏิบัติการต่างๆแล้วมาเหลือชุดสุดท้ายทิ้งสู่ต้อนเข้าไปในตรงนี้แต่วิธีการที่ไปจัดการเนี่ยล่ะมันเป็นสิ่งที่ตะขิดตะขวงและติดใจกับพี่น้องประชาชนคาใจเลยว่าอ้าวทำไมจะต้องไปยงไปยิงกันตรงนั้นล่ะก็อยู่ได้ก็อยู่ในที่ตันแล้วนี่ก็ปิดล้อมไว้สองสามวันก็ไม่มีอาหารจะกินก็คือตามหลักยุทธวิธีมันมีวิธีที่ละมุนละม่อมกว่านี้มันมีวิธีที่ละมุนละม่อมแต่เกิดปฏิบัติการเด็ดขาดเกินไป
นะครับ4มกราคมนั่นแหละครับจนมาถึง28เมษายน4เดือนใช่ครับอีกแค่6เดือนนั่นล่ะก็มาเกิดกรณีตากใบอีกมันก็เป็นกรณีพลุของไอ้ความเรียกร้องยุติธรรมทั้งนั้นอ่ะอันนี้ก็เกิดการไปจับกลุ่มชุดรปภหมู่บ้าน6คนแล้วก็เหมือนผู้ที่ถูกจับเนี่ยก็เหมือนถูกกล่าวหาไม่มีความชัดเจนอีกมันก็เลยเกิดมีการเรียกร้องจากความคลุกคลุ่นในระดับพี่น้องประชาชนก็ไหลมารวมกันผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยขออนุญาตนะครับมัน20ปีคือเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านถ้าคุณจะตั้งคดีตั้งข้อหาเขาก็ตั้งแล้วก็ปล่อยตัวเขาออกมาแต่นี่คือเหมือนกับบอกว่านี่คือผู้ก่อความไม่สงบเลยตั้งไปเลยเป็นผู้ก่อความแล้วก็ไม่มีการให้ปล่อยตรงไปตัวมันก็เลยคุกรุ่นแล้วก็ประชาชนก็เริ่มทยอยมาพอเริ่มทยอยมาจากหลัก10เป็นหลักร้อยเป็นหลักพันตอนนี้ก็ยุ่งแล้วสินะไอ้ฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะกทัพภาคที่4เป็นเจ้าภาพก็เอ้ยถ้าอย่างนั้นก็จัดการผู้มาชุมนุมต้องสลายต้องสลายก็ในที่สุดก็จับสลายหมอบกันราบคาบแล้วก็นำขึ้นสู่รถบรรทุกเนื่องจากจะเอาว่าที่ตรงไอ้ที่เกิดเหตุที่สภ.ตากใบก็ไม่ได้เพราะมันจำนวนมันเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องต่ออีกจะมีเรื่องกลัวจะขยายผลก็คิดว่าถ้าเอาไปเนี่ยอยู่ในพื้นที่ไม่ได้ต้องไปที่ค่ายอิงคยุทธเลยที่น้องจิกก็จัดการเตรียมรถเตรียมลาก็มีประมาณรถตอนนี้ทุกวันนี้ยังเป็นปริศนานะยังตัวเลขยังไม่ชัดเลยว่ากี่คันคุณผู้ชมคือเราจะคุยเราต้องคุยเอาความจริงครับคุณพราดอนครับใช่ไหมครับครับหนึ่งเขาใช้วิธีไหนในการสลายตอนนั้นพอเอาเท่าที่บอกได้มีการใช้อะไรในการสลายบ้างก็เนี่ยแหละใช้ก็มีทั้งแก๊สน้ำตามีทั้งใช้อาวุธต่างๆเนี่ยนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นจะไปยิงจนเสียชีวิตนะคือหมายว่าข่มขู่ตอนนี้อย่างว่าชาวบ้านมาไม่มีอาวุธอะไรนี่แค่เจออาวุธเสียงปืนเสียงปั๊บเสียงก็คือเบาไปหาหนักเขาก็ทำแต่ว่าด้วยยุทธโธปกรณ์ด้วยยุทธโธปกรณ์ทำให้ไม่กล้าลุกคือกันต่อก็นิ่งเอาละก็ปิดล้อมจับให้หมอบแล้วจากนั้นก็เริ่มเอารถเตรียมการเคลื่อนย้ายการขนส่งไอ้ตรงนี้ล่ะแล้วจากนั้นก็ให้เข้าแถวล็อกมือถอดส้งถอดเสื้อผ้ากันหมดนะครับซึ่งตอนนั้นมันก็โหเป็นบรรยากาศที่มันก็ดูแล้วมันก็บางทีก็หดหัวนะใช่ไหมบอกว่าขนาดรถที่มาใช้กี่คันทุกวันนี้ยังเถียงกันอยู่เลยยังเถียงว่าเอ๊ะบางคนบอก26 27 28ในสำนวนนะมีระหว่าง26ถึง28คันนะก็เอาละเนี่ยเห็นไหมมันก็เห็นว่ามันมีปัญหาจริงๆมันเหมือนกับวุ่นวายมากเลยนะมาแล้วพอการความเร่งด่วนเพราะตอนนั้นมันเริ่มเป็นบรรยากาศ4โมงเย็นตอนนี้โอ๊ยจะไปค่ายหนองจิกนะครับค่ายอิงคยุทธเนี่ยประมาณ150กิโลตรงนี้ต้องฟังนะคุณผู้ชมไม่ได้เข้าใครออกใครเราต้องนึกภาพย้อนไป20ปีก่อนในขณะที่กำลังคุกรุ่นใช่ครับโทรศัพท์มือถือมีใช่ครับเขาเห็นการสลายแบบนี้เห็นการนี่แหละขนย้ายที่มันถึงสื่อสารทำให้พี่น้องประชาชนมาทางฝั่งกองทัพก็กลัวเขาก็เห็นใช่เกิดสมมติมีการสื่อสารไปว่าเฮ้ยมีการขนแล้วแบบด้วยอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่ามีอาจจะมีการซุ่มโจมตีได้ก็เลยต้องรีบความกังวลเพราะว่ามองว่าโอ้โหสี่โมงเย็นกว่าจะไปถึงจริงๆเนี่ยมัน150กิโลแล้วเป็นรถบรรทุกนี่ก็ต้องมี 3-4 ชั่วโมงอ่ะครับปั๊บเนี่ยจริงๆภารกิจเนี้ยกว่าจะไปจบเนี่ยจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยไปจบตีหนึ่งนะตีหนึ่งจากที่16นาฬิกา16นาฬิกาไปจบเอา1นาฬิกาโอ้โห9ชั่วโมงนั่นล่ะถึงจะจบนะฉะนั้นระหว่างที่เดินทางไปเนี่ยสิ่งที่ตอนนั้นกังวลของฝ่ายความมั่นคงคือว่ากลัวถูกซุ่มโจมตีนั่นแหละเขากลัวถูกซุ่มโจมตีฟังก่อนมันก็รีบเร่งรัดกันเอาเฮ้ยขนขึ้นรถรีบไปรีบไปรีบไปเพื่อเป็นขบวนแล้วรีบไปแล้วมีการคุ้มพงคุ้มผ้าอีกนั่นละแล้วสุขภาพแต่ละคนก็สินอดอย่างเงี้ยนะมันก็แย่อยู่แล้วสุขภาพพอไปถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจากความเร่งรัดเร่งด่วนแล้วมันก็เป็นการขาดดุลพินิจนะเป็นประมาทของเจ้าที่ฝ่ายบอกว่าไม่เหมาะสมได้ไหมเอาอันนี้คือไม่เหมาะสมอยู่แล้วเพราะการที่เอาขึ้นไปเนี่ยแค่ให้คนยืนเฉยๆและคุมเนี่ยมันก็มีปัญหาในเรื่องการหายใจอยู่แล้วนะคือคุณไม่ต้องไปทับกันนะไม่ให้เขายืนเฉยๆให้ยืนเฉยๆแล้วคุมผ้าแล้วขับไป7-8ชั่วโมงนี่อากาศที่ไหนถูกต้องต่อให้ไม่คุมผ้านะไอ้คนที่อยู่ตะเข็บนอกอ่ะยังพอหายใจด้วยไอ้พวกวงในก็ยังแย่นะแต่อันนี้หนึ่งนึกสภาพสิเอาไปทับกันอีกเอาเป็นว่าสุดท้ายอย่างนี้ครับเราไปถึงปลายทางนะมันถึงไปรู้เหตุไงเพราะตอนที่อ้าวลงจากรถเฮ้ยทำไมลงไม่ครบที่มันฟุบไม่ลงเนี่ยมันยังไงวะไล่ไปแต่ละคันใช่ไหมที่ไหนได้ก็พอปุ๊บมาก็ตกประมาณสัก
78คนเสียชีวิตก็สูญเสียครับจากที่การขนส่งเคลื่อนย้ายนะแต่จากเหตุการณ์เนี้ยมันมีเสียชีวิตจากจุดอื่นอีกก็รวมทั้งสิ้นแล้วประมาณ85คนทีนี้เอาล่ะเราจะหยุดเหตุการณ์ตรงนี้ไว้เพื่อที่ไม่มีการฟื้นฝอยใดๆอีกที่อธิบายให้ฟังแต่หลังจากนั้นมันมีการดำเนินคดีตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญของรายการวันนี้แหละผู้ถูกดำเนินคดีไล่ไปเลยนายทหารระดับสูงมากแม่ทัพภาค4 คนเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีถูกต้องครับผู้รองแม่ทัพภาค4 ใช่มั้ยฮะใช่ครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ใช่ครับแล้วก็ผบ.พล5ก็คือทหารทหารฝั่งของข้าราชการอันนี้เราพูดแบบคลุมๆเลยนะฮะมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยใช่ครับมีผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยใช่ครับโอ้โหตอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่โตไหมแล้วคุ้มกับก็เป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะเพราะทุกคนพอมันเกิดการเสียชีวิตเนี่ยโอ้เป็นเรื่องอึกทึกคึกโครมเลยละเป็นใหญ่เลยคนก็นึกว่าเอ้ยมันก็จะมี2ขาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นะเห็นละภาครัฐก็ต้องว่าเยียวยาดำเนินคดีผู้กระทำผิดก็อึกทึกคึกโครมเลยตอนนี้กระบวนการเยียวยาก็ว่าไปตามจบไปเรียบร้อยจบไปเอ๊ะแต่ไอ้กระบวนการที่เรื่องอำนวยความยุติธรรมเนี่ยมันก็เริ่มจางลงจางลงจางลงแต่แน่นอนนะยังถือว่าเป็นคดีความอยู่มีอยู่ร้องแต่ว่ามันจางลงแล้วก็เหมือนมันเงียบหายไปเลยวันนี้เราจะคุยกันตรงนี้ในฐานะที่เสแมวก็เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติใช่ครับแล้วในช่วงของปี2556ประมาณนี้ใช่ครับก็ตีซะว่า10ปีหลังจากเหตุการณ์ยังเหลืออายุความอีก10ปีใช่ครับตอนนั้นคดีไปถึงไหนจำได้ไหมฮะคดีเนี่ยก็ยังไม่ค่อนข้างคืบหน้าต้องยืนยันชัดเจนนะเพราะว่าพอก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องยอมรับบทบาทของการเข้าไปแก้ไขปัญหาเนี่ยคือพอมันเกิดไอ้ปัญหานี้ขึ้นปั้งเนี่ยจากที่ไม่มีกฎหมายรับผิดชอบในการมาควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่พอมีไอ้เหตุการณ์3เหตุเนี่ยเกิดขึ้นปั้งมันจึงเป็นที่มาของพ.ร.ก.ฉุกเฉินไงเหมือนวัวหายแล้วมาล้อมคอกเพื่อให้เจ้าที่รัฐมีอำนาจกันต่างๆแล้วก็ลุกลามมาจนเกิดพรบความมั่นคงภายในส่วนกฎหมายที่ใช้คลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่ต่อมาก็ปรากฏว่าใช้กฎหมายหลักฝ่ายทหารก็ใช้กฎอัยการศึกเลยไอ้ทางตำรวจก็ใช้พรบฉุกเฉินเลยและกฎหมายทั้ง2ฉบับเนี่ยมันก็คุ้มครองเจ้าหน้าที่มันก็เลยเป็นความยากลำบากของที่จะเกิดการไปร้องเรียนไปสืบสวนไปขยายผลต่างๆในคดีความเพราะมันกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่มีกฎหมายพิเศษที่คุ้มครองแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มีการเปลี่ยนผ่านหลายรุ่นหลายอะไรฉะนั้นสำนวนที่การส่งต่อเนี่ยมันไม่ได้รับผิดชอบอยู่แบบนิ่งในชุดเดิมคุณผู้ชมมันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ครับเอาอย่างนี้นี่คือความยากลำบากในการดำเนินคดีนี้กันละกันมีทั้งขั้นตอนการราชการมีทั้งตำแหน่งแห่งขนมีทั้งการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แต่ใจความสำคัญที่วันนี้คือผู้ที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย คนเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตแม่ทัพภาค4ครับไม่ปรากฏตัวในการขึ้นศาลใช่ครับแล้วก็ทำใบลาจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนตุลาคมใช่ครับกับการประชุมสภาใช่ครับคนถามเลยว่าตกลงท่านผิดเหรอท่านถึงหนีนี่แหละครับผิดไม่ผิดก็ไม่รู้แต่ถ้าไม่มามอบตัวนะเชื่อว่าความรู้สึกของสังคมจะพิพากษาไปเลยว่าผิดคือพูดตรงๆเลยว่าทุกคนจะเชื่อว่าผิดแล้วตอนนี้นอกจากคุณพี่สารเนี่ยอีก6คนที่โดนเนี่ยทั้งองคาพยพหายหมดไหมฮะหายหมดคุณผู้ชมต้องถามตัวเองนะมันจึงเป็นที่มาถึงออกหมายจับไงใช่คือวันที่สารนัดย้อนไปเดือนประมาณสิงหาไหมปรากฏว่าไม่มีใครมากัญญาก็ไม่มาอีกพอไม่มาก็ตอนแรกก็เหมือนเงียบๆนะแล้วสุดท้ายก็มีคนจุดพลุอ้าวไม่มาก็ออกหมายสิอ้าวมันแน่นอนแล้วก็มีผู้ไปร้องปั๊บศาลก็ออกหมายพอออกหมายตอนนี้ก็ไม่รู้ล่ะให้นำมาตัวที่ศาลให้ได้ก่อนวันที่25ครับนะครับพอดงพอดีวันนะซึ่งทุกคนบอกว่าถ้าวันนั้นนำตัวมาไม่ได้ก็จบเหตุสิเพราะเวลามันก็กระชั้นชิดกันหมดในทางกฎหมายช่วยอธิบายนิดนึงครับเอายกตัวอย่างก็แล้วกันท่านพลเอกพิสารนี่แหละคดีความหมดอายุ25ตุลาคมใช่ครับคุณพิสารทำหนังสือลาสภาถึงสิ้นเดือนตุลาคมคือปีใช่ครับสมมุติครับแกลาถึงวันที่31ครับเพราะวันที่1พฤศจิกายนมีการประชุมสภาครับแกเดินเข้าสภาได้ไหมเอาสมมุติแกเดินเข้ามาไหมบอกว่าถ้าในทางกฎหมายนะแกเดินเข้ามาได้คือไม่มีการเพราะว่าอายุความมันหมดไปแล้วก็มาดำเนินคดีกับท่านไม่ได้แต่ในทางสังคมนะแต่ในทางการเมืองเนี่ยมาไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเดินมานะแต่ถ้าเราสมมุติเนี่ยถ้าเป็นทางกฎหมายเนี่ยเดินมาได้แล้วก็
ก็ไปดำเนินคดีอะไรไม่ได้แล้วเอาผิดทางจริยธรรมได้ไหมอันนี้ไงก็ต้องเป็นเรื่องสเต็ป2สเต็ป3ต่อไปได้เพราะมันมีในแง่เรื่องของจริยธรรมได้ใช่ครับเดี๋ยวนะครับผมก็ยังงงๆนะถูกออกหมายจับใช่แต่ลาใช่ครับแต่ลานะไม่ได้หนีไม่ได้หนีแต่พ้นผู้ตีความกันยากอ่ะหมดอายุความอ่ะใช่ครับจะจริยธรรมได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะอันเนี้ยตรงเนี้ยจริงๆเนี่ยถ้ามันสืบลึกไปเนี่ยมันได้อยู่แล้วในทางจริยธรรมเพราะในทางจริยธรรมเนี่ยคุณควรมามอบตัวอยู่แล้วไม่ใช่จะเพราะครั้งที่2ต้องออกหมายนะตั้งแต่ครั้งแรกด้วยเพราะถ้าคุณมามอบตัวเนี่ยคุณก็เป็นผู้แทนราษฎรก็ได้สิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้วนะก็สามารถก็เชื่อมั่นว่าการได้ประกันตัวไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วแล้วพลโทประดอนเมื่อกี้พูดแล้วว่าตลอดระยะเวลามาเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันก็คุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐอยู่แล้วด้วยบางส่วนใช่ครับเพราะฉะนั้นยิ่งคุณหนีครับคุณยิ่งผิดทันทีเพราะมันถูกตั้งข้อสังเกตแล้วล่ะมันผิดปกติคุณมีทุกอย่างคุ้มครองอยู่นะคุณก็รับมาสู้ตามกฎหมายเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาบอกว่าอะไรนะมาจะจับตัวคุณหรือคุณจะผิดถูกเขายังไม่ถึงขั้นนั้นถูกแต่เขาอยากให้คุณเนี่ยมาเข้ากระบวนการยุติธรรมเพื่อไปแสวงหาคำตอบครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมต้องเน้นไปที่พลเอกพิสารเพราะที่เหลือเนี่ยเป็นข้าราชการเกษียณแล้วใช่ครับพระเอิร์ธพลเอกพิสารก็เกษียณเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยสิครับอันนี้เรียกว่าอยู่ใช่อะไรนะภาษาไทยความซวยไปตกที่พรรคเลยไหมมากเลยเพราะว่าพลเอกพิสารต้นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนเป็นแม่ทัพภาค4สมัยนั้นมันก็เป็นพรรคไทยรักไทยเป็นผู้ถืออำนาจรัฐก็ปี47อ่ะแล้วก็เป็นคนตั้งบทโทพิสารนั่นแหละเป็นแม่ทัพภาคที่4คือดิ้นไม่หลุดเลยมันดิ้นไม่หลุดแล้วมาโผล่มาตอนเนี้ยอ้าวมาเป็นผู้แทนปาร์ตี้ลิสต์แถมเบอร์ต้นๆซะด้วยนะพรรคเพื่อไทยซึ่งก็คือพรรคไทยรักไทยนั่นแหละซึ่งประเด็นเนี้ยพี่อธิยาความเพิ่มยังได้เลยเพราะพี่เนี่ยเป็นพรรคเพื่อไทยตอนนั้นน่ะจะต้องไปช่วยหาเสียงเพื่อจะเกิดการเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้วก็ไปพูดเรื่องนโยบายภาคใต้เนี่ยจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะเรื่องการพูดคุยสันติภาพสันติสุขเนี่ยเป็นตัวแทนพรรคลงไปชี้แจงกับประชาชนแต่ปรากฏว่าไม่เคยได้ชี้แจงนโยบายเลยเพราะพอจะขึ้นเวทีซึ่งเขาจำกัดเวลาอยู่แล้วก็จะถูกคำถามข้อแรกจากพี่น้องประชาชนว่าทำไมพรรคนี้พลเอกพิสารไปอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ต้นช่วยอธิบายให้เหตุผลหน่อยเพราะเป็นผู้ที่อยู่ในส่วนกระบวนการที่เราเรียกร้องเรื่องด้านความยุติธรรมในกรณีตากใบคือเริ่มคำถามนี้ปุ๊บก็จบแล้วว่าหมดเวลาแล้ว15ทีอธิบายก็ไม่ได้ไปพูดเรื่องนโยบายของพรรคผมพยายามจินตนาการนะครับคุณผู้ชมอาจจะจินจะอธิบายยังไงก็แหละพี่ก็ถึงบอกว่าไอ้กระบวนการที่มาอยู่ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยพรรคก็มีกระบวนการการกรองคัดเลือกซึ่งคุณสมบัติไม่ได้ผิดแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้มีใครไปคำถึงถึงเพราะถือว่าเป็นเอกสิทธิ์นะก็ถึงเป็นตัวบุคคลคณะกรรมการก็คงไม่ได้ไปลึกตรงนั้นเพราะมันก็ยังไม่ได้เกิดคำตอบไงว่าถูกหรือผิดก็ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้วก็ตั้งไปตอนนั้นมันก็เหตุการณ์นั้นแต่ย้ำอีกทีนะครับถ้า25ตุลาคมนี้ครับคุณพิสารและคณะยังไม่มาครับสังคมชี้ได้เลยใช่ไหมอันนี้สังคมพิพากษาไปเสร็จเลยและพรรคเพื่อไทยจะเดือดร้อนมากใช่ตอนนี้ที่จริงสังคมพิพากษาไปแล้วนะครับแบบเหมือนเกือบ 100% แล้วแต่ถ้าวันที่ไม่มานะที่ตอนนี้มัน90แล้วเท่านั้นอีก10ก็โอ้เลยคุณแพทองธารคุณเตรียมไว้ได้เลยว่าคุณต้องตอบคำถามนี้ 100% เต็มแน่นอนแล้วตอบหลายวันด้วยค้านก็จะต้องตอบกรณีตากใบจะทำให้กระบวนการยุติธรรมถูกครหาอีกหนึ่งครั้งมากอันนี้นี่คุณเทพไทยพูดมากเสียแมวเห็นว่ายังไงครับเห็นด้วยเลยเห็นด้วยนะ 100% ใช่ครับ2คุณเทพไทยบอกว่ากรณีของการหมดอายุความครับมันจะโยงไปถึงคุณทักษิณชินวัตรเขามองข้ามไปนู่นเลยใช่ครับและเทียบกับเรื่องของชั้น14ใช่ครับเป็นจริงไหมจริงคนความเชื่อของคนจะเป็นเช่นนั้นแล้วมันจะเป็นจุดอ่อนที่ยากต่อการแก้ไขเลยนะของพรรคเพื่อไทยเพราะเขาไม่คาดหวังละประชาชนคือมันจริงตรงเนี้ยเรื่องอนวยความยุติธรรมมันก็จะมีเรื่องหลอนว่าเฮ้ยชั้น14เป็นต้นแบบแล้วนะครับเอามาเรื่องตากใบหลอนซ้ำอีกครับณเวลาเนี้ยถ้า25ไม่สามารถคลี่คลายเรื่องนี้ได้นะเป็นบวกนะเท่ากับพรรคนี้แล้วจะลามไปถึงเลยว่ารัฐบาลเนี้ยประชาชนไม่ให้ความคาดหวังต่อในเรื่องการอำนวยความยุติธรรมความเสียหายไม่ใช่เฉพาะพลเอกพิสารจะยกระดับมาเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยยกระดับมาเป็นเรื่องรัฐบาลแล้วยกระดับมาทำให้เสียชื่อไปถึงต่างประเทศด้วยนะ
เป๊ะเลยฮะเป๊ะเลยเพราะคุณเทพไทยสรุปไว้อันนี้ผมต้องพูดนะเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันคุณเทพไทยบอกว่าสุดท้ายครับคนที่จะต้องรับผิดชอบในกรณีนี้ชื่อเดียวเท่านั้นเองใช่แล้วทักษิณชินวัตรถูกต้องครับถูกต้องความเชื่อของประชาชนว่าพรรคนี้คนที่อยู่ข้างหลังเป็นผู้นำจิตวิญญาณก็ชื่อทักษิณชินวัตรทีนี้ประเด็นที่ผมกำลังแกะนะเอาสุดท้ายอย่างนี้นะเรื่องนี้หลังจากวันนี้ขนาดเทพไทยเสนาพงศ์ยังจับอาการของสังคมได้หลังจากวันนี้เรื่องนี้มันจะยิ่งดักขึ้นหนักขึ้นแหลมคมขึ้นจนถึง25ตุลาเลยถูกไหมหนักเลยเพราะก่อนเนี้ยทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเหตุตุ่มตามระบงระเบิดแล้วนะครับแล้วตรงเนี้ยเชื่อมั่นว่ายิ่งใกล้วันที่25มันก็คงหน้าประเมินได้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดเหตุแบบนี้อีกนะแล้วถ้าเกิดวันที่25ข้อยุติจบไม่สวยนะหลัง25ไปจะทำให้เจ้าที่ฝ่ายความมั่นคง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเหนื่อยไปอีกวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกอร่อยอร่อยมาฝากครับคุณผู้ชมครับนี่ไงครับน้ำพริกเฉลิมไทยครับซึ่งมี2รสชาติกระปุกแรกนะคุณผู้ชมนี่คือน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซ่บคัดสรรปลาสลิดตัวใหญ่ทอดแบบชนิดที่เรียกว่าเห็นชิ้นปลาชัดเจนแบบเน้นๆเลยนะครับส่วนอีก1รสชาติคือน้ำพริกปลาดุกฟูแซ่บก็คัดสรรแบบปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอบฟูไม่มีกลิ่นหืนไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิ้นมีแต่กลิ่นหอมหวนชวนทานมากสำหรับน้ำพริกทั้ง2รสชาตินี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะปรุงรสแบบสมุนไพรไทยเน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านกินกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวสักลูกนะครับโปะลงไปหรือจะโรยก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับโทรมาได้เลยที่02-016-0000หรือว่า LINE @tv999รับประกันครับทั้ง2รสนี้แค่ชิมยังติดใจแต่ถ้าซื้อไปทานแล้วก็คุณผู้ชมเอ้ยติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้เลยครับ